ครับคลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung อีกหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้ผมจะมาแนะนำในการแก้ไขปัญหาในกรณีเราโหลดไฟล์มาแล้วมันเออร์เรอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เราจะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการกดถัดไปเพื่อกดเช็คดูว่ามือถือเครื่องนี้นะครับมันสามารถข้าม Gmail ได้ไหมนะครับเพราะว่ามือถือบางรุ่นสามารถกดข้ามได้นะถ้าเปิด OEM ไว้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดไว้นะครับมันจะไม่สามารถกดข้ามได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้จำเป็นต้องปลดนะมีหลายท่านนะครับที่ผมทําคลิปลงไปถามว่าอ่ะทำไมต้องปลดเพื่ออะไรนะครับคือมือถือที่จะปลดเนี่ยก็คือมือถือที่ล้างเครื่องแล้วมันถามมาหา Gmail หรืออีเมลเดิมที่เคยใส่ครั้งแรกนะครับดังนั้นเราจะหลังจากทําการล้างเครื่องเสร็จมันจะมาติดหน้าเนี่ยนะครับหน้ายินดีต้อนรับเนี่ยแล้วมันไปต่อไม่ได้นะตอนนี้เราจะเข้าสู่โหมดคนพิการโดยกดปุ่มกลาง3ครั้งนะครับแล้วว่าตัว L จะขึ้นแบบนี้จากนั้นก็กดเลือกตามที่ผมกดเลยนะครับทีนี้เพื่อออกจากโหมดคนพิการให้เรากดปุ่มกลางอีก3ครั้งครับป้าบเข้าไปจากนั้นเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับถ้าอยู่ในโหมดคนพิการจะเลื่อนไม่ได้นั้นต้องใช้2นิ้วนะครับวางลงถึงเลื่อนได้จากนั้นก็กดเข้าบริเวณตัวนี้ครับตามคลิปเลยนะถ้าไหนดูไม่ทันก็รีนะครับทีนี้วิธีการกดเข้าตัวนี้มันจะเข้าเห็นหน้า YouTube ขึ้นมาให้เรากดเล่น YouTube แล้วก็จุด3จุดมุมขวาบนจากนั้นกดแชร์นะครับพอกดแชร์มันจะมีจุด3จุดไข่ปลาอีกกดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเข้า YouTube แบบนี้ลาก YouTube ลงมาเลยนะครับแล้วก็ปัดทิ้งจากนั้นกดคำว่านโยบายนะครับตอนนี้ถ้ากดแล้วมันจะกลับที่เดิมนะกดคำเรียกนโยบายนะครับนโยบายโอเคจากนั้นมันจะโผล่อินเทอร์เน็ตขึ้นมาผมแนะนำให้เข้าอินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับมันจะทำง่ายกว่าโคมนะที่ผมลองนะครับเนี่ยเลือกตัวนี้นะโอเคอันนี้ถ้ามันจะอัปเดตก็กดเอาไว้ที่หลังนะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า FRP Tool นะครับ FRP Tool จากนั้นก็กดค้นหานะครับให้เราเลื่อนหาเว็บที่มีชื่อว่า frptool.net นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าดูไม่ทันค่อยๆรีไปนะครับถ้าจะทำตามเนี่ยก็กดไปนิดนึงก็กดหยุดนะฮะแล้วก็ดูทำตามไปด้วยนะครับตัวนี้เป็น G7 2016นะตัวนี้ Android น่าจะเป็น Android 6นะครับที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีพื้นสีฟ้าเนี่ย Android 6แน่นอนนะแต่ถ้าพื้นสีขาวจะเป็น Android 8นะครับตอนนี้เราจะไปทำการดาวน์โหลดตัว Android นะครับตัว Android 6ในการโหลดไฟล์พวกนี้จะมีไฟล์ขยะเยอะนะครับแล้วก็เว็บบางเว็บเนี่ยมีโฆษณามีอะไรเราก็ต้องปิดออกนะตัวนี้ถามว่ามันทำไมต้องมาเข้าตัวนี้มันจำเป็นนะถ้าเราไม่โหลดไฟล์ในเว็บแบบนี้เราก็โหลดใส่เมมโมรีแล้วก็ใส่ตัวเครื่องไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากดย้อนกลับนะครับเข้า FRP Tool ใหม่ไฟล์แรกที่เราโหลดจะทำการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Android 6นะที่ผมโหลดอยู่ตัวนี้นะครับเข้า FRP Tool ใหม่นะครับหลังจากเรากดโหลดแล้วไปตรงไหนให้เข้าคำว่าบุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กแล้วมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดครับเนี่ยนะครับประวัตินะบุ๊กมาร์กเข้าไปที่ประวัติมันจะมีดาวน์โหลดเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้ที่เราโหลดแล้วที่มันเออร์เรอร์แบบนี้แสดงว่าไฟล์มันโหลดยังไม่เสร็จนะท่านไม่ต้องตกใจนะครับหลายท่านถามในใต้คลิปว่าทำไมมันถึงโหลดแล้วทำไมไฟล์มันเออร์เรอร์มันแตกไฟล์ไม่ได้คือตอนเราโหลดในลักษณะไฟล์แบบนี้มันจะโหลดช้านะบางไฟล์นะครับใช้เวลาประมาณสัก3 4 5นาทีบางไฟล์10นาทีนะครับบางไฟล์นี่กดแป๊บเดียวนะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับบางทีเนี่ยไฟล์นิดเดียวแต่โหลดนานนะครับตอนนี้เราจะทำการลองดาวน์โหลดนะครับ Google Android 6นะตอนนี้เราจะโหลดไฟล์แรกนะครับโหลดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองกดเปิดดูนะครับ
ที่ผมดูนี่น่าจะโหลดยังไม่เสร็จนะถ้าโหลดไม่เสร็จมันจะแจ้งเตือนว่าไฟล์ผิดพลาดแต่ไฟล์ไม่สำเร็จอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับอันนี้คือมันโหลดยังไม่เสร็จแล้วนี่นะครับนี่คือปัญหาหลายท่านที่เจอนะโอเคตอนนี้เราจะรอมันนะครับลองกดไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเสร็จเราจะสามารถเปิดไฟล์ได้นะครับเราจะลองไปโหลดไฟล์ตัวใหม่ดูนะครับเผื่อมีตัวไหนที่มันโหลดได้เร็วกว่านี้โอเคลองไปดูเว็บอื่นดูบางเว็บนี่โหลดช้านะนะครับเดี๋ยวลองดูข้างล่างนี้มีอีกไหมตัวอื่นที่เราให้เราโหลดได้นะครับลองไฟล์นี้ครับได้ไหมลองเข้าบุ๊กมาร์กประวัติดาวน์โหลดดูครับยังไม่เสร็จอีกในการโหลดไฟล์ในขณะที่เราโหลดแบบนี้นะครับมันจะทําการโหลดช้านะไม่เหมือนกับที่เราโหลดปกตินะครับถ้าเราโหลดปกติเนี่ยโหลดแป๊บเดียวนะครับไฟล์ขนาดแค่8เมกเนี่ยแต่อันนี้มันใช้เวลาเพราะว่ามันอยู่ในโหมดเหมือนกับว่าโหมดที่มันติดล็อกไว้อะนะครับมันก็เลยโหลดไฟล์ได้ช้าแต่ถ้าท่านสามารถเข้ามาได้ในลักษณะหน้าของ Google แบบเนี้ยนะครับยังไงก็ผ่านนะนะครับถ้าเราสามารถโหลดไฟล์ได้แบบนี้โอเคผมปล่อยใช้เวลาไว้นานเนี่ยหลังจากที่ปล่อยไว้นานประมาณสัก5-10นาทีตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับโดยเปิดเข้าไปก็เปิดไม่รู้จักแหล่งที่มานะครับจากนั้นก็กดเปิดครับก็ติดตั้งเลยติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกเห็นไหมนะครับก็กดออกไปนะครับต่อไปเราจะไปโหลดตัวช่วยในการลงอีเมลตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่า FRP Bypass นะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเว็บนั้นอีกรอบหนึ่งนะเพื่อโหลดตัว FRP Bypass นะครับพิมพ์เข้าไป FRP Tool อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนว่าเคยโหลดไว้ไหมไม่มีพิมพ์คำว่า FRP Tool ครับอันนี้ไม่ใช่นะลงกดเข้ามานะครับเลื่อนลงไปมันจะมีคำว่า FRP Bypass .net นะพิมพ์คำว่า FRP Tool นะครับแล้วกดค้นหานะโอเคเดี๋ยวลองเลื่อนดูครับลองกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งพอเข้ามาก็จะมีไฟล์เรียงให้โหลดนะลองเลื่อนขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีเรียงเลยทีนี้เราจะไปโหลดตัวไฟล์ FRP Bypass นะครับเนี่ยมันจะเห็นไหมที่เขียนว่าดาวน์โหลด FRP Bypass เนี่ยตัวนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยโอเคโหลดเสร็จเราลองไปดูครับว่ามันเสร็จหรือยังโอเคลองกดดูครับป้าบเข้าไปตัวนี้ก็โหลดช้านะยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับมันมีตัวหนึ่งนะที่เป็น FRP Easy นะตัวนั้นโหลดได้เร็วนะเดี๋ยวผมจะลองไปโหลดดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยเวลาเราโหลดมันจะช้าแบบนี้นะครับโหลดอยู่ในโหมดดาวน์โหลดโหมดที่มันติดล็อกเนาะนะครับมันจะช้าถ้าไหนที่โหลดแล้วไฟล์เออร์แบบนี้นะครับไฟล์ผิดพลาดแบบนี้นะครับต้องใจเย็นนะปล่อยให้มันโหลดให้เสร็จก่อนนะครับอาจจะปล่อยไว้ทิ้งไว้สัก10นาทีอะนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันขึ้นผิดพลาดตัวไหนที่มันโหลดเสร็จก็สามารถขึ้นเข้าไปติดตั้งได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปค้นหาไฟล์ที่มันมีชื่อว่า FRP Easy ดูนะครับยังไม่ได้ตัวนี้โอเคครับเราจะไปโหลดตัว FRP Bypass Easy นะ
อยู่ในเว็บเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะที่ผมเห็นอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้กดโหลดไปโหลด FRP ไปพาร์ทก่อนโอเคจากนั้นเราก็เลื่อนครับเลื่อนหาเลยนี่เจอแล้วนะครับ FRP Easy โอเคลองดูอันนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ครับตัวบนเลยปาบเข้าไปเห็นไหมตัวนี้โหลดได้เร็วนะหลังจากโหลดเสร็จก็ติดตั้งเลยนะครับโหลดเสร็จปาบก็กดเปิดครับจากนั้นก็กดลงชื่อนี่เสร็จเรียบร้อยครับถ้าถึงตัวนี้ยิ้มเลยครับใส่เมลใหม่เข้าไปนะครับกดมุมขวาบน3จุดนะมันจะมีให้เราเนี่ยครับตัวนี้ใส่เมลใหม่ได้เลยนะไม่ต้องไปใส่เมลเก่าละที่มันติดนะครับใส่เมลใหม่อันนี้ผมใส่เมลใหม่เข้าไปนะนะครับหลังจากใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะตัดออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องเลยครับทีนี้รีสตาร์ทเครื่องโอเครอสักครู่นะครับตัวนี้เป็น J710นะหรือ J72016นะครับพอดีตัวนี้เจ้าของเครื่องเอามาให้ปลดนะตั้งแต่ J2 ขึ้นมานะครับรู้สึกว่าจะติด Gmail หมดนะถ้าทำการรีสตาร์ทแล้วจำเมลไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ถ้ารุ่นต่ำกว่านั้นไม่ติดนะเพราะว่ามัน Android มันต่ำโอเคหลังจากมาถึงตรงนี้นะครับเราใส่เมลแล้วเราก็กดถัดไปเลยครับต่อไปนะกดถัดไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำการเช็คอีเมลที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมันจะบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วดูก่อนนะรอสักครู่นะครับนี่เห็นไหมเพิ่มบัญชีแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับถัดไปโอเคขั้นตอนที่มันกำลังตรวจสอบอาจจะใช้เวลานะท่านก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าไปร้านนี้อาการนี้300-500นะครับแต่อันนี้มาทำแนวทางให้ดูก็น่าจะเป็นวิทยาทานได้นะครับก็สามารถช่วยได้หลายท่านแหละนะนะครับบางทีเราใช้ไปลืมอีเมลนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมือถือบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่เมลเองนะร้านเขาใส่ให้นะครับเพื่อเขาจะได้โหลดแอปแล้วก็ก่อนส่งมอบให้เราเนาะนะครับทีนี้เมลตัวนั้นก็เลยติดล็อกมาเลยทีนี้นะครับทีนี้ถ้าเราล้างเครื่องไม่ลบอีเมลตัวเก่าออกนะครับมันก็จะติด Gmail แบบเนี้ยนะครับจำเป็นต้องปลดโอเครอสักครู่ครับรู้สึกว่าจะนานนะตอนนี้ขั้นตอนในการตรวจสอบนะตอนนี้โอเคตรวจสอบเสร็จก็จะตัดร้านนี้ครับก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับตั้งค่าล็อกหน้าจออันนี้ข้ามไปก่อนตั้งทีหลังโอเคกดเลื่อนขึ้นแล้วก็กดถัดไปครับข้ามไปก่อนข้ามได้นะตอนพวกนี้มันสามารถข้ามได้แล้วนะเพราะเราใส่เมลแล้วนะครับโอเคอ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวที่เราดาวน์โหลดท่านดูนะเนี่ยครับที่เราดาวน์โหลด Easy Bypass ใช่ไหมมันยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยครับสาเหตุที่เราทำให้เราเปิดไม่ได้นะครับตัวอื่นมันโหลดเสร็จแล้วมันก็เปิดได้นะบางท่านนี่โหลดมาแล้วทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เนี่ยครับสาเหตุมันคือมันโหลดช้านะในตัวในช่วงที่เราดาวน์โหลดในลักษณะแบบติดล็อกนะครับขนาดไม่ติดล็อกแล้วนี่ก็ยังช้าอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเว็บด้วยนะนะครับดังนั้นก็ท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ก็ต้องใจเย็นนะครับรอนแบบเนี้ย
นะครับหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะสามารถติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวเรารอดูมันนี่นะครับหลังจากมันโหลดเสร็จแล้วเราจะลองทำการเปิดดูนะครับโอเคมันโหลดเสร็จแล้วนะครับมันหายไปแล้วเดี๋ยวลองติดตั้งดูเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาแล้วครับก็ติดตั้งได้ปกตินะนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องใจเย็นตอนที่โหลดไฟล์นี่แหละนะเนี่ยครับสามารถใช้งานได้โอเคครับเข้ามาฝากกัน